อ้าวคุณผู้ชมกลับมาประเด็นดราม่ากันบ้างดีกว่าตรงบริเวณแยกปทุมวันเคยเห็นไหมที่เขาจะมีเขาเรียกว่านะรางรถไฟฟ้าแล้วเขียนว่าแบงคอกแล้วใส่สีสันสวยๆเลยคนก็วิพากษ์วิจารณ์กันว่าคอกเนี่ยมันหายไปไหนเออคนแชร์เยอะมากนะคะตามหากันใหญ่เลยแล้วหลังจากนั้นมันไม่จบฮะพอกรุงเทพมหานครแล้วก็รถไฟฟ้าก็ไปทำสีใหม่ปั๊บเกิดดราม่าขึ้นอีกบอกโอ้โหของใหม่ไม่เห็นสวยเลยล่าสุดน้องต้นปฏิภาณเนี่ยลงไปแล้วไปดูเรื่องนี้ด้วยปมดราม่าร้อนๆของคนเมืองฮะน้องต้นครับขอบคุณครับกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์คือเป็นเมืองหลวงที่หลายคนอยากจะมาอยู่แต่หลายคนที่เป็นคนต่างจังหวัดหรือว่าไม่เคยเข้ามาก็จะงงว่าแค่ป้ายเดียวนี่จะดราม่าอะไรกันนักหนาคุณผู้ชมอย่างที่พี่โจ๊กบอกไปตอนแรกเนี่ยมันเหลือคำว่าแบงคำเดียวแล้วเขาก็ตามหาคำว่าคอกแล้วก็ซิตี้ออฟไลท์หายไปไหนปรากฏว่ามาทราบทีหลังว่าเป็นการทำป้ายใหม่แต่ดราม่าซ้ำดราม่าซ้อนเกิดขึ้นครับเพราะว่าป้ายใหม่อย่างที่บอกกรุงเทพกับแบงคอกถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่ามันไม่สวยถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่ามันเหมือนห้างสรรพสินค้าเลยแบบนี้แล้วข้างๆดอกบัวคืออะไรมีความหมายอยู่คุณผู้ชมเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่าสีเขียวดอกบัวแล้วฟรอนต์เนี่ยมาจากไหนคุณผู้ชมครับมีการแจ้งออกมาเบื้องต้นจริงๆก่อนหน้านี้กรุงเทพมหานครพยายามที่จะทำอัตลักษณ์ของตัวเองอยู่ซึ่งความหมายของป้ายก็มีคุณผู้ชมครับกทม.เขามีการใช้สีเขียวเป็นประจำสีของกทม.เพราะว่าอะไรเป็นสีกายของพระอินทร์ครับซึ่งพระอินทร์นี่ก็เป็นสัญลักษณ์ของกรุงเทพมหานครด้วยจุดถัดไปรูปแบบอักษรที่เขาใช้เนี่ยในป้ายใหม่เนี่ยคือรูปแบบอักษรเสาชิงช้าคือออกแบบมาเพื่อใช้ของกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะส่วนดอกบัวที่เขาเป็นดราม่ากันถามว่าดอกบัวมาจากไหนดอกบัวเนี่ยถอดมาจากอาวุธประจำกายของพระอินทร์พระอินทร์อยู่ในตาสัญลักษณ์ของกรุงเทพมหานครดอกบัวเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งคือครอบมามันอยู่ฐานของวัชระที่เป็นอาวุธประจำกายของพระอินทร์คุณผู้ชมเมื่อดราม่าเกิดขึ้นแบบนี้หลายคนก็ต้องถามหาผู้ว่าชัดชาตินะครับผู้ว่าก็ตอนแรกเนี่ยเมื่อวานนี้ตอนเช้าลงพื้นที่ไปเพราะว่าวิ่งออกกำลังกายแล้วก็ไปดูป้ายแล้วเรียบร้อยล่าสุดมีการให้สัมภาษณ์ออกมาแล้วเกี่ยวกับดราม่าดังกล่าวว่าโอ้โหจะมองยังไงบ้างคิดเห็นยังไงเมื่อในมีคนเห็นต่างแบบนี้ครับผมว่าเรื่องงานศิลปะมันก็มีทั้งคนชอบไม่ชอบธรรมดานักที่อะไรก็รอเปลี่ยนข้างหน้าถ้าไม่ชอบหรือไม่มันก็มีอีก5แห่งมั้งถ้าอยากจะได้อะไรผมว่าก็ลองเสนอรูปแบบมาเผื่อจะไปติดที่อื่นได้ครับก็ผมว่าก็ดีฮะก็แต่ว่าผมว่ามันก็ดูสะอาดขึ้นดูใหม่ขึ้นนะเพราะของเก่ามันเลือนมากเหมือนกันมานานแล้วแล้วก็ตอนเราพยายามไปลอกมันก็ลอกไม่ออกเพราะมันติดกับปูนไปเลยครับมันก็ลอกไปได้คำเดียว KOK หรือแต่ BANG อยู่ผมว่าก็ต้องทำฮะแต่ก็ต้องดีฮะผมว่าใครมีความเห็นอะไรผมว่านั่นแหละคือถ้าเห็นสวยทุกคนในเรื่องแปลกเลยอะมันไม่ได้หรอกถูกไหมถ้าเกิดเห็นต่างได้เนี่ยก็ดีก็ขอบคุณที่สำหรับทั้งติทั้งชมเดี๋ยวเราไปปรับปรุงให้ดีขึ้นน้อยใจไหมฮะไม่น้อยไม่น้อยใจเลยขอให้คนดูก็ดีใจแล้วไงขอให้มีคนมามองชอบไม่ชอบก็ดีแล้วผมว่าเนี่ยคืออันนี้คือหัวใจของพรายมันเลยนะพรายพาเรทเนี่ยเพราะว่าเราต้องยอมรับความแตกต่างคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายผมลงพื้นที่ไปจุดนี้นะครับแยกปทุมวันกรุงเทพมหานครปรากฏว่าพอลงไปถึงเนี่ยจุดที่ไปถึงปั๊บจะมีสองฝั่งคานรถไฟฟ้าที่แยกปทุมวันเนี่ยมี2ฝั่งฝั่งหนึ่งคือฝั่ง MBK มาบุญครองอันนี้ทำเสร็จเรียบร้อยเป็นสีเขียวเป็นประเด็นดราม่าแต่ฝั่งหนึ่งเมื่อวานช่วงบ่ายที่ลงไปเนี่ยยังทำไม่เสร็จยังเป็นป้ายเก่าอยู่คนก็มาถ่ายรูปทั้ง2ฝั่งแต่ภาพที่คุณผู้ชมเห็นล่าสุดก็คือว่าเขาทำเสร็จแล้วนะครับตั้งแต่เมื่อคืนแต่ฝั่งที่อยู่ฝั่งหอศิลป์เนี่ยเป็นสีชมพูเมื่อวานนี้มีโอกาสไปคุยกับประชาชนหลายคนนะครับคือประชาชนส่วนใหญ่ที่เดินทางมาเนี่ยมีทั้งชาวจีนแล้วก็ทางฝั่งยุโรปด้วยแต่คนไทยเราก็มีเหมือนกันมีการมาถ่ายทั้งฝั่งเก่าเหมือนกับเก็บไว้เป็นที่ระลึกส่วนอีกฝั่งนึงเป็นฝั่งที่ทำใหม่ก็มีนักท่องเที่ยวมาถ่ายเช่นเดียวกันความเห็นแตกออกเป็น2เสียงจริงๆเมื่อบางคนเขาบอกว่าโอ้โหของเก่าก็ดีอยู่แล้วของใหม่เนี่ยสีสันมันฉูดฉาดเกินไปแล้วมันก็ดูไม่เป็นอัตลักษณ์เท่าไหร่ส่วนอีกฝั่งนึงบอกว่าโอ้ยของใหม่สวยกว่านะแล้วก็มันก็ดีคนละแบบแล้วก็มีอัตลักษณ์แต่สิ่งนึงที่เขาอาจจะมองว่าต้องดูให้เหมาะสมก็คือเรื่องของราคาหรือว่างบประมาณครับเห็นดราม่าพอดีเมื่อคืนก็เลยอ่ะตามเทรนหน่อยแบบเก่าเพราะอะไรก็อันเก่ามันสวยกว่ามันแบบมันดูแบบอาร์ตกว่าเงี้ยค่ะแต่อันใหม่คือแบบสีสันมันเยอะไปมันดูไม่ใช่ก็สีมันก็คล้ายๆอยู่ค่ะแต่ก็เข้าใจในแบบแบ็คกราวด์ที่เขาคิดมาว่าเขาตั้งใจให้แบบให้มันแบบรีเลทกับแบบเป็นพระอินทร์อะไรเงี้ยค่ะวันนี้ตั้งใจมาก็เดินผ่านแถวนี้พอดีก็ตั้งใจว่าจะมาดูค่ะส่วนตัวชอบทั้งสองแบบท
ที่จริงโอเคทั้งคู่นะคะแบบไหนก็ได้ค่ะถ้าทำให้แบบทัศนียภาพมันดีขึ้นแล้วก็งบประมาณสมเหตุสมผลก็โอเคค่ะคุณผู้ชมครับอีกประเด็นหนึ่งที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าแค่ป้ายแค่นี้ราคาประมูลมาจัดสร้างมางบประมาณ3ล้านบาทเลยเหรอกทม.แจ้งออกมาแล้วครับไม่ใช่3ล้านแค่ป้ายนี้ป้ายเดียวไม่ใช่ค่าปริ้นป้ายแต่ว่า3ล้านเนี่ยที่ประเมินออกมาแล้วก็เป็นการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า e-bidding เนี่ยมันเป็นการที่ออกแบบโดยรวมทั้งระบบอักษรระบบตราสัญลักษณ์แล้วก็อาร์ตเวิร์คทั้งหมดของกรุงเทพมหานครนะครับไม่ใช่ป้ายนี้ป้ายเดียวราคา3ล้านบาทนี่ก็เป็นการทำสัญญากับบริษัทฟาร์มกรุ๊ปตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วก็ยังมีอีกประเด็นนึงครับที่หลายคนก็ยังสงสัยว่าจริงๆแล้วเนี่ยป้ายนี้ทำมากรุงเทพมหานครกำลังพยายามจะทำอะไรอยู่บางคนก็ทราบแล้วครับว่านี่คือ CI หรือว่า Capital Corporate Identity ก็คือการดึงอัตลักษณ์ของกรุงเทพมหานครมาใช้อย่างที่บอกสีเขียวหรือว่าจะเป็นดอกบัวที่เป็นตราสัญลักษณ์ของกรุงเทพมหานครเนี่ยแต่หลายคนก็มองอีกเอาไงอย่าร้องอย่าทะเลาะ กันเลยอย่าไปวิพากษ์วิจารณ์กันเลยเอาแบบนี้ดีกว่าเดี๋ยวจะเป็นอัตลักษณ์จะเป็นแบบซอฟต์พาวเวอร์ของไทยจริงๆคือแบบนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวจะให้ดูนะครับมีคนเขาแชร์เอาไว้บอกว่านี่แหละคือซอฟต์พาวเวอร์ของจริงเป็นงี้ไหมเหมือนหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ที่โรงเรียนหรือว่าตามสถานที่ท่องเที่ยวเอาแบบนี้เลยอันนี้เป็นภาพตัดต่อนะครับแค่แซวๆการขำๆแต่อย่างที่ว่าคุณผู้ชมเรื่องนี้เนี่ยนานาจิตตังครับหลายคนก็มีต่างความคิดเห็นแต่สิ่งที่หลายคนก็ให้กำลังใจทีมออกแบบของกรุงเทพมหานครเช่นเดียวกันเพราะสิ่งที่กำลังทำอยู่มันจะกลายเป็นสากลนะครับเพราะหลายๆประเทศก็กำลังทำอยู่ครับใช่ค่ะหลายเมืองในต่างประเทศโดยเฉพาะเมืองหลวงเขามีอัตลักษณ์ของเมืองที่มองแล้วมันรู้สึกว่าชัดมันใช่นะครับอัปเดต 34 HDF เวอร์ชันใหม่มีรางวัลใหญ่รออยู่นะคะThank you.